สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะคุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของแร่ Limited สุดแสนพิเศษจากบันไดและโตเอะนะครับมันก็คือ DX Tajador Ray Watch นะฮะถ้าดูจากรูปร่างภายนอกแล้วนะครับมันก็คือ Ray Watch สีแดงแดงขนาดนี้เนี่ยว่ายนางกวักได้เลยนะฮะจริงๆ Ray Watch อันนี้นะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะมันก็จะมีในความประมาณว่าแทนตัวของอังนั่นเองนะครับเพราะว่าอังเนี่ยไม่ได้โผล่มาในซีรีส์ GO นะโอเคลองหมุนหน้าดูปึ๊บหน้าทาจาดอนเนี่ยเต็มเบ้าเลยนะแต่ก็ยังดีครับที่มันไม่ทำเหมือนเกนมูนะเจนมูอ่ะหน้าทำเป็น DX ครับแต่ดันทำเป็น SG นะเสียดายมากเลยเสียงเนี่ยเหมือนกับคนอินเดียเลยนะ เหมือนเอาคนอินเดียมาพากย์อ่ะนะเออน่าจะไนจ๋ออะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนก่อทาจาโดอาร์เมอร์กับ GO แล้วก็เกสกันเลยนะจ๊ะไนจ๋อเราก็มาเริ่มที่ GO นะครับและก็ทาจาดอร์ไรวอชนะฮะเสียงเท่นะมีเสียงนกร้องด้วยนะครับเอ๊ะนะเออดูดีโอเคเราไปใช้ท่าไม้ตายกันเลยนะครับGuessแล้วก็ทาจาดอร์ไรวอชแดงกับแดงมาเจอกันอีกแล้วนะฮะถ้าไม่ตายเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว DX Tajador Ray Watch นะฮะผมคิดว่าเสียงมันเท่เลยนะไอเสียงตรงเอ๊ะ
งทัชโดลูนะมันเข้ากับ GO อะไรก็เกสได้ดีเลยนะครับอาจจะเพราะว่ามันมีความลิมิเต็ดนะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะอวยเท่าไหร่นะครับมันเนี่ยไม่ได้มีขายทั่วไปนะมันต้องซื้อตั๋วหนังนะถึงจะได้มานะครับก็นั่นคงจะเป็นผลพลอยได้ของคนที่ได้ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมชอบตรงไหนก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ next review ฮะสวัสดีครับ